ไปดูธนาคารกลางจากประเทศต่างๆทั่วโลกกันบ้างนะคะตอนนี้ก็กำลังจับตาอยู่ค่ะว่าสิ่งที่ธนาคารกลางเคยวิตกกังวลมากที่สุดเกี่ยวกับทรัมป์มันจะเกิดขึ้นจริงไหมหลังจากที่ทรัมป์คว้าชัยชนะในการเลือกตั้งครั้งนี้นะคะสำนักข่าวต่างประเทศก็รายงานค่ะว่าโดยเฉพาะในยุโรปเนี่ยวิเคราะห์นะคะนักวิเคราะห์ของ Goldman Sachs คาดการณ์ว่าธนาคารกลางยุโรปหรือ ECB จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงอีกค่ะเพราะการเติบโตทางเศรษฐกิจนะมีแนวโน้มอ่อนแอลงจากนโยบายของทรัมป์ขณะเดียวกันก็คาดว่าจีนเนี่ยอาจจะผ่อนคลายนโยบายการเงินมากกว่าที่มีการวางแผนไว้ก่อนหน้าหลังเผชิญกับการถูกปรับขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าซึ่งเจ้าหน้าที่ของธนาคารกลางหลายแห่งก็เริ่มเห็นเค้าลางละอะไรที่มันน่าจะเกิดขึ้นหลังจากนี้นะคะสกุลเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นมากที่สุดเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักๆนับตั้งแต่ปี63ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐก็พุ่งขึ้นทำให้รัฐบาลหลายประเทศในเอเชียประกาศมาตรการปกป้องค่าเงินในประเทศขณะที่ผู้ว่าการธนาคารกลางอินเดียหรือ RBI อ่ะแสดงความเชื่อมั่นเกี่ยวกับนโยบายการเงินของ RBI เขาบอกว่านโยบายการเงินของ RBI ยังคงสถานะแข็งแกร่งและยืดหยุ่นมากพอจะรับมือกับผลกระทบจากการเลือกตั้งในสหรัฐและปัญหาอื่นๆทั่วโลกการที่สกุลเงินรูปีแข็งค่าขึ้นอย่างมากหลังจากที่อ่อนค่าลงในช่วงที่ผ่านมาก็สะท้อนให้เห็นว่า RBI ได้เข้าแทรกแซงตลาดเพื่อปกป้องค่าเงินเช่นเดียวกับที่เกิดขึ้นในจีนค่ะคือจริงๆเรื่องนี้เดิมผมก็กังวลครับคือธนาคารกลางทั่วโลกเขากังวลว่าถ้าสงครามการค้าเกิดเนี่ยและค่าเงินดอลลาร์สหรัฐไม่นิ่งมันจะเกิดความผันผวนทั่วโลกแต่ผมสังเกตจากเมื่อวานนะหลังจากทรัมป์ได้รับชัยชนะเนี่ยทางของสีจิ้นผิงประธานาธิบดีจีนก็แสดงความยินดีแล้วคุยกับทรัมป์นะครับนี่อันแรกนะอันที่สองธนาคารกลางสหรัฐเมื่อคืนนี้ก็พูดชัดเจนไม่ลาออกแปลว่าความบาลานซ์จะมีอยู่ฮะนะครับคือเขาไม่สนอะทำเข้ามาเขาก็ยังมีความบาลานซ์อยู่นะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยสิ่งที่เราเห็นก็คือผมเชื่อว่ามนุษย์ฉลาดขึ้นเพราะว่าถ้าเกิดทั้งหมดบอกว่ายอมให้ทุกคนเป็นอย่างนั้น มันจะเกิดสงครามการค้าทั่วโลกและโลกจะวุ่นวายผมคิดว่าประเด็นนี้มันเป็นประเด็นน่าเป็นห่วงแต่น้ำหนักยังไม่เยอะณเวลานี้เพราะยังมีคนคานการตัดสินใจของทรัมป์อยู่นะคะ